หรอจะขับไม่ได้อยู่เจ้าค่ะแม่หญิงกาละเกดมานู่นแล้วเจ้าค่ะว้ายตายแล้วดูสิเจ้าค่ะคุณหญิงแม่กาละเกดนั่นออดเจ้าวิปลาสไปแล้วเหรอนั่นน่ะขาทำไมหรอคะนี่คุณแม่ขอรับไปอ่ะพ่อเดชบอกแม่กาละเกดให้ไปแปลงผมเสียใหม่แล้วก็บอกนางด้วยว่านางไม่ใช่ลูกสาวของพญาหัวเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเหมือนแต่ก่อนแต่บัดนี้นางมีศักดิ์เป็นหลานสาวของออกยาโหราธิบดีพระราชครูของขุนหลวงยืนหน้าอึมครึมอยู่อีกไปซะสิน้ำผินนางแย้มช้าทำไมมึงไม่ห้ามปามนายของมึงฮะคุณป้าคะใครจะทำผมยังไงก็ได้มันแปลกตรงไหนคะดูทีหรือพูดหยอกย้อนไม่มีใครปานยิ้มเห็นนี่แย้มเจ้าค่ะเอาตัวนายของมึงไปถ้าไม่เปลี่ยนให้เป็นผู้เป็นคนเหมือนเขากันมึงหลังขาดเจ้าค่ะพี่ผินพี่แอมไม่ต้องคุณป้าคะคุณลุงคะผมบนหัวของข้าข้าจะหวียังไงมันก็คือหัวของข้าข้าผิดตรงไหนคะตายแล้วคุณพี่เจ้าขาจัดการให้ข้าด้วยเถิดข้าไม่ยอมให้นางไปวัดที่ผมวิปลาสเยี่ยงนี้เป็นอันขาดอับอายไปถึงไหนๆเขาลือกันไปทั่วว่าแม่หญิงเรือนนี้เป็นบ้ากันไปเสียแล้วและให้ไปอย่างนี้เขาไม่ลือกันไปทั่วอยุธยาหรือพ่อเดชแม่ไม่ยอมเป็นอันขาดข้าว่ามันแปลกและสวยดีนะคุณพี่ถ้าอย่างนั้นคุณพี่ก็ไปเถิดข้าไม่ไปแล้วอเจ้าทำตามที่คุณแม่บอกเถิดข้าทำผิดอะไรทำผิดตรงไหนผิดกฎหมายหรอคะอเจ้าไม่ได้ทำผิดอันใดทั้งสิ้นแล้วทำไมล่ะคะอ๋อเจ้าต้องสู้กับสายตาคนทั้งวัดซึ่งไม่เป็นการดีกับอ๋อเจ้าเลยและข้าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ